ไปดีพี่น้องวันนี้วันศุกร์เป็นไลฟ์สดเนาะพวกเฮาจะพบกันอีกวันนี้เฮาจะเบิ่งพระคําพระเจ้านํากันถึงเว้าถึงว่าพระเจ้ามีแต่เอาให้เป็นเรื่องนึงที่สําคัญหลายสําหรับชีวิตเฮาเฮาต้องรู้จักพระเจ้าผู้ที่เฮาเชื่อนี่ดังนั้นก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเฮาจะอ่านพระคําของพระเจ้านํากันในพระธรรมโรมบท8ข้อที่32เนาะให้พี่น้องพี่พังพี่ก็เปิดรวมกันในพระธรรมโรมบท8ข้อ32พี่น้องเห็นแล้วอาจารย์จะขออ่านขอติดตามเนาะพระองค์ผู้บ่ได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นไว้เพื่อประโยชน์แก่พวกเขาทั้งหลายหากเป็นดังนั้นพระองค์จะบ่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้พวกเฮาด้วยกันกับพระบุตรนั่นหรือเอารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคําของพระเจ้าร่วมกันเนาะขอเชิญรวมใจกันพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์สําหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมของพระองค์แก่ลูกของพระองค์แก่ผู้สอบธรรมที่รับมรดกของพระองค์พวกเขาได้ขอบพระคุณพระองค์วันนี้ที่ให้พวกเขาได้มาเฝ้าพระองค์และจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นด้วยเถิดจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่หากเขาจะบึงเรื่องที่ว่าพระเจ้าของเขาผู้เขาเสื่อนี่มีแต่เอาให้มักแต่เอาให้เนาะในลมพระองค์มีบ่ทรงหวงแม่นแต่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์สําหรับเฮาทั้งหลายเนาะดังนั้นคันเป็นเท่านั้นพระเจ้าจะบ่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดที่เฮาจําเป็นน่ะให้พวกเฮาด้วยกันกับพระบุตรน่ะหรือแน่นอนเพราะว่าสิ่งอื่นบ่มีหยังมีค่าเท่ากันกับพระบุตรน่ะเนาะพี่น้องตั้งแต่ใดๆมาอยู่ในหัวใจของพระเจ้านั่นมีแต่อยากเอาให้เฮาพระเจ้าบ่ได้อยากได้หยังจากเฮาเด้สิ่งเดียวที่พระเจ้าอยากเห็นเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาก็คืออยากเห็นเฮากลับไปอยู่บ้านกับพระเจ้าสิ่งเดียวพี่น้องอันอื่นสําหรับพระเจ้าบ่สําคัญพระเจ้าพร้อมที่จะให้เฮาทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตนั้นเฮาสิบ่เบิ่งว่าหัวใจของพระเจ้ามีแต่อยากเอาให้นะมันคือแนวใดอยู่ในพระคัมภีร์เขาสิเบิ่งอัตบิดเขาสิเห็นว่าถ้าเขาเบิ่งในลูกาบท12ข้อ32นั้นพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าพอใจ
ที่จะประทานอาณาจักรให้แก่เฮาทั้งหลายเพิ่นว่าแกะฟูงหน่อยเอ้ยยาสุญาตยาสุญาตไม่ค่อยการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี่ยาสุญาตบ่ว่าเรื่องการอยู่การกินบ่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยบ่ว่าเรื่องความขาดเคินไปยังก็แล้วแต่เนาะปัญหาการดำรงชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละวันเพิ่นบอกอย่าย่านอย่าสุญาตเพราะพระบิดาเจ้าของพวกเจ้าทรงพอพระทัยจะประทานราชอาณาจักรให้แก่พวกเจ้าคำว่าประทานราชอาณาจักรของพระเจ้าแม่นหยังราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นราชอาณาจักรแห่งฤทธิ์เดชอำนาจเป็นราชอาณาจักรแห่งไสยชนะเป็นราชอาณาจักรที่นำพระพรทุกประการที่มีพระพรอยู่นั้นถ้าเฮาเบิ่งในราชอาณาจักรตะบิดเป็นเรื่องพระพรนานาประการที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาเลยอยู่ในเอเฟซูบท1ข้อ3ถ้าพี่น้องจื้อได้เพิ่นว่าพระพรพระเจ้าได้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการให้แก่เฮาทั้งหลายทุกอย่างพระพรทุกอย่างก็ฝ่ายวิญญาณน่ะให้แก่เฮาแล้วเอเฟซูบท1ข้อ3หลังจากเฮาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามื้อเท่าได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าองค์ก็ถอกเทพพรนั้นเข้าอยู่ใส่สู่ชีวิตของเฮาหรือว่าเข้าอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเข้าแล้วได้พี่น้องพระพรทุกอย่างแต่อันที่2ที่พระเจ้าได้ถอกเทเข้าสู่ชีวิตเฮานั้นอยู่ในร่มบทหาข้อ17นั้นคืออำนาจในการนำใส่หรือคุ้มครองในชีวิตนี้คุ้มครองหรือปกครองทุกสิ่งในชีวิตนี้อำนาจพี่น้องอันหนึ่งพระพร2อำนาจสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ใดเมื่อต้นเดิมนั้นพระเจ้าก็ได้เห็นเหมือนกันเมื่อต้นเดิมเวลาพระเจ้าได้ให้มีมนุษย์สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าก็ได้ให้พระพร2อย่างพระพรอันที่1พระพรนานาประการพระเจ้าให้เขาอันที่2ให้อำนาจแก่เขาเหมือนกันในเวลานี้เมื่อเฮากลับคืนมาสู่แผ่นดินของพระเจ้าเฮาก็ได้พระพรและได้อำนาจด้วยทั้ง2สิ่งนี้เนาะได้เกิดขึ้นแล้วในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมของพระองค์พี่น้องผู้สอบธรรมพี่น้องเจ้าบอกว่าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วเมื่อพี่น้องอ้าปากต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ได้ไถ่พี่น้องจากฐานะที่เคยเป็นคนตกอยู่ใต้บาปกรรมให้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแต่ดังนั้นเมื่อพี่น้องได้เป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วองค์ก็ถอกเทพพรที่เขาเคยเสียไปนั้นหน้าหน้าประการทุกอย่างในเอเฟซูบทสามเขามาในจิตวิญญาณเขาไปวิญญาณไหมเขาบอกอยู่ในจิตวิญญาณที่เขาบ่เห็นในตานี่แต่อำนาจเหมือนกันในจิตวิญญาณในการนำใส่คุ้มครองในชีวิตนี้แต่ทั้งสองสิ่งนี้อยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วสิเบิ่งว่าสองสิ่งนี้จะปรากฏจะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตเขาได้อย่างไรเขาจะเบิ่งลำหลังเนาะในเวลานี้เขาเบิ่งอีกในโรมเขาเบิ่งในหนังสือโรมบท8ข้อ31พระเจ้าต้องการอวยพรเฮาบ่ให้ขาดบ่ให้เขินสิ่งใดแม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าเนาะที่จะอวยพรพวกเฮาบ่ให้ขาดบ่ให้เขินสิ่งใดในชีวิตเฮาขนาดว่าพระบุตรองค์เดียวพระองค์ก็ยังให้เฮาแล้วโรมบท8ข้อ32ขนาดพระบุตรองค์เดียวพระองค์ก็ยังให้เฮาแล้วซ่าหยังสิ่งอื่นที่บ่มีคุณค่าลืมกลัวชีวิตของพระบุตรนั้นเป็นหยังพระเจ้าสิบ่ให้เฮาเป็นหยังพระเจ้าสิบ่ให้เฮาเนาะพระเจ้าว่าย้อนแนวนั้นแหละพระเจ้าจะบ่หวงสิ่งดีๆจากเฮาสําหรับชีวิตของเฮาแม้แต่สิ่งดีเลิศคือพระบุตรของพระเจ้าชีวิตของพระบุตรในโรมบท8ข้อ32นั้นเนาะพระองค์ก็ให้เฮาแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปที่แม่กางเขนไปตายที่แม่กางเขนนั้นเนาะไปสิ้นพระชนม์ที่แม่กางเขนพระองค์ได้นำเอาการสาปแสงทุกอย่างที่ตกถึกมวลมนุษย์นั้นไปครึ่งไว้ที่แม่กางเขนหรือไปทำลายทิ้งให้หมดเพื่อให้เฮาได้เป็นอิสระจากการสาปแสงเป็นอิสระจากความทุกข์จนเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยและได้รับพระพรของอับราฮัมด้วยในคาลาเทียบท3ข้อ13 14พระเจ้าต้องการให้เฮาได้รับพระพรของอับราฮัมพี่น้องรู้จักบ่พระพรของอับราฮัมมีอย่างไรอับราฮัมเนี่ยอายุยืนยาวเนาะอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเพิ่นมีอายุพระเจ้าเอิ้นเพิ่น75ปีแต่พระเจ้าตื่มให้เพิ่น100ปีเป็น175ปี
และก็บ่แม่นแต่เท่านั้นอับราฮัมมีทรัพย์สินสิ่งของเงินคำมีข้าใช้สายยิงมีทรัพย์สาวสิ่งอย่างมากมายเนาะคนอยู่ในเฮือนเพิ่นเป็นพันพี่น้องคันเพิ่นบ่มีแท้ๆเพิ่นสิเลี้ยงคนเป็นพันได้บ่เนาะอันนั้นเป็นพระพรที่อับราฮัมได้รับจากพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เฮาได้รับพระพรในเดียวกันนี่เพราะพระเจ้าจึงไถ่เฮาจากการสาปแสงทั้งหมดตกถึงเฮานั้นแน่นอนมันแม่นครบปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้เฮามีสุขภาพแข็งแรงแม่นครบปรารถนาของพระเจ้าอยากให้เฮาเจริญดีในทุกสิ่งเพิ่นว่าเหมือนดังจิตใจของเฮาเจริญดีอยู่นั้นเนาะอยู่ในพระธรรมยูฮันฉบับที่3ข้อที่2นั้นอันนี้แม่นพระพร3ประการของคมพ้นจิตวิญญาณดีเจริญดีไม่ครบอีกหยังจิตวิญญาณเจริญดีเริ่มจากบอนว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นจิตใจเจริญดีเป็นจิตใจอะไรจิตใจที่ได้ถูกสําระแล้วเนาะถูกสําระแล้วด้วยพระคําของพระเจ้าเมื่อเฮาเชื่อพี่น้องเฮาถูกสําระหมดเลยเด้เฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วแต่จิตใจเฮานี่บ่ได้ถูกสําระ 100% เพราะว่าถูกสําระตะบิดก็ 100% แต่ว่าต่อมาจิตใจนี่มันจะขึ้นไปแนวของเก่าไปเฮ็ดจิตเป็นบาปอีกแต่ละมื้อมันก็เปลี่ยนจิตใจนี่ฉะนั้นพระเจ้าให้เฮาสําระมันตลอดเพิ่นว่าคําจิตใจเฮาเจริญสิ่งอื่นๆก็ติดตามมาสุขภาพก็ดีแต่ความเจริญหุ่งเฮืองทางด้านชีวิตกันเป็นอยู่เฮาเฮ็ดหยังก็เจริญแม่นครบปรารถนาของพระเจ้าเฮาบอกพระเจ้าต้องการให้เฮามีแต่เจริญบ่แม่นครบปรารถนาของพระเจ้าที่จะเฮาให้ขาดเขินอยู่กินแบบอึดๆอยากๆบ่แม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าได้แต่พระเจ้าอยากให้เฮาเจริญฉะนั้นเฮ็ดหยังก็ขึ้นก็เกินเนาะเฮาสิเบิ่งพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเฮามีหยังแดเฮาไปเบิ่งในพระคัมภีร์เดิมพุ่นเฮาสิเห็นเป็นพระเจ้าเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์เดิมแล้วมาสำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่ในเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไปข้างแคนน่ะพระเยซูว่าสำเร็จแล้วพระพรนั้นเฮาสิเบิ่งจากพระธรรมพระบัญญัติบท28ข้อ12 13ในข้อ12บอกว่าพระองค์จะส่งฝนจากข้างอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในท้องฟ้าให้ตกถูกตามฤดูกาลและอวยพรทุกเวียกงานของพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะให้ลายสนสัตว์กู้ยืมแต่พวกเจ้าจะบ่กู้ยืมจากสนสัตว์ใดครับบ่พี่น้องหมายความว่าเฮาจะมีเหลือหลายจนให้คนอื่นกู้ยืมจากเฮาแต่เฮาจะบ่กู้ยืมจากไผเป็นพระพรหลายคนได้เห็นพระพรนี่หลายคนเห็นพระพรนี่พี่น้องในชีวิตเห็นอีหลีเด้เนาะในพระพรนี่ที่พระเจ้าและพระองค์ส่งฝนฝนในนี่แม่นพระพรพระพรจากข้างอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในท้องฟ้าให้ตกถึกตามฤดูกาลหมายความว่าพระพรน่ะจะมาตามฤดูกาลเนาะพระพรน่ะจะมาตามฤดูกาลฤดูกาลหมายความว่าเมื่อเวลาเอาเห็ดไปแล้วมันถึงยามนี้พระเจ้าก็อวยพรเฮาและอันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรทุกเวียกงานของพวกเจ้าครับพี่น้องเอาเห็ดหยังพระเจ้าก็อวยพรอาจารย์มักหลายบ่ดิมือเฮาไปแตะอันใดพระเจ้าอวยพรอันนั้นเนาะเฮาไปเฮ็ดอันใดพระเจ้าอวยพรอันนั้นทุกเวียกงานฟังว่าทุกเวียกงานบ่แม่นอันใดหนึ่งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดต้องเจริญเนาะพระเจ้าอวยพรและจนให้เฮาเกิดหั่งมีให้คนอื่นได้มายืมจากเฮาแล้วเฮาจะบ่ได้ยืมจากไผบ่แม่นพี่น้องเขาบ่หั่งมีเฮาก็ไปยืมคนตัวเมื่อเฮาหั่งมีเฮาก็บ่ยืมไผอันที่2ในข้อ13เพิ่นว่าองค์พระผู้เจ้าองค์เป็นพระเจ้าของพวกเจ้านั้นอย่าให้พวกเจ้าเป็นผู้นําในธรรมกลางหลายชนชาติอันนี้แม่นอำนาจที่พระเจ้าให้แต่บ่เป็นผู้ติดตามหมายความว่าเฮาจะไปเฮ็ดหยังเฮาจะเป็นผู้นําเสมอเนาะเขาบอกเป็นผู้ติดตามเลยพวกเจ้าจะเจริญหุ่งเฮืองเสมอและจะบุหลมจมจักเถื่อฟังคักๆพี่น้องว่ามันเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของได้ดิทุกเรื่องที่เขาเห็นฐานะตำแหน่งที่เขามีจะบุหลมจมจักเถื่อมิเจริญหุ่งเฮืองไหมเขาว่าเจริญไปหนาเจริญขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอยู่ในพระบัญญัติพี่น้องกลับไปอ่านอีกก็ได้บทที่28ข้อ12 13อันนี้พระพรนี่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเฮาพระพรนี่ตกมาถึงเฮาเฮารับเอาพระพรนี่โด
โดยทางคมเสือเท่านั้นพี่น้องอดีตเป็นของเฮาแท้ๆเมื่อก่อนอยู่ในพันธสัญญาเดิมนี่บ่มีไผหลับได้พระพรนี่เพราะบอกว่าจะได้พระพรนี่ต้องปฏิบัติอย่างบ่มีผิดพลาดจักรอยทุกข้อคำสั่งของพระเจ้าแต่ผู้ที่เฮ็ดได้ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องและพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเมื่อเฮ็ดก็เฮ็ดเพื่อเฮาและเพื่อเฮาจะได้รับพระพรนี่ก็ต้องเข้าใจเท่านั้นเอาสิเบิ่งอีกพี่น้องเขาจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นได้คืออะไรหรือว่าพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตคืออะไรอัตมิตรพี่น้องก่อนอื่นหมดเขาต้องรู้จักว่าพระพรนั้นแม่นพระคุณของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าเนาะพระคุณอันนี้เกิดขึ้นเวลาใดเวลาเขาหลับเอาเขาประเสริฐพระคุณนี่มาทางเขาประเสริฐเขาต้องรู้เรื่องนี้แท้ๆแล้วก็เสื่อด้วยเนาะและเมื่อเขาประเสริฐมาแล้วพระเจ้าก็ประทานพันธสัญญาใหม่นั้นที่นำเอาพระคุณหรือพระพรนานาประการนั้นมาให้แก่ชีวิตของเขาแล้วเขารับเอาทุกอย่างในดูคมเสือเท่านั้นเอเฟซัสบทสองข้อแปดที่ท่านทั้งหลายได้ทรงถือทั้งหลายได้พ้นนั้นก็ย้อนพระคุณด้วยทางคมเสือหมายความว่าเขาได้พ้นจากบาปกรรมเขาได้พ้นจากการสาปแสงเขาได้พ้นจากความทุกข์จนเขาได้พ้นจากการเก็บป่วยเขาได้พ้นจากความกังวลเขาได้พ้นจากกิเลสตัณหาเขาได้พ้นจากหนี้สินก็ย้อนพระคุณด้วยทางคมเสือสิ่งเหล่านี้บ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเองแต่พระเจ้าประทานให้พระพี่ว่าพี่น้องหลายคนบ่เสือที่พี่น้องเสือโลดถ้าพี่น้องเป็นหนี้สินเนาะพระคุณของพระเจ้าถ้าพระคุณของพระเจ้าปรากฏในศีลของพี่น้องหากพี่น้องมีคมเสือหนี้สินมันจะถูกปลดสิถามอาจารย์ว่าปลดอะไรพระเจ้าเป็นผู้ปลดเฮาบ่ฮู้มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตเฮาทั้งหลายมีแต่เฮาเสือเท่านั้นเนาะเฮาเสือเท่านั้นเฮาสิเบิ่งอันที่2พระเจ้าประทานทุกสิ่งผ่านพระคุณถ้าบ่มีพระคุณจะบ่มีหยังหมดเนาะและโดยทางความเสือของเฮาเท่านั้นบ่แม่นย้อนกันกระทำดีอย่างใดอย่างหนึ่งของเฮาเพื่อพระเจ้าบ่แม่นย้อนเฮาเป็นคนดีบ่หลักซกยกหอมีศีลธรรมมันก็ดีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะบ่นำพระพรมาให้เฮาดอกแต่การที่จะนำพระพรมาให้เฮานั่นคือเฮาต้อนรับเอาพระคุณต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าและบาปกรรมถูกสำระเฮากลับเกิดเป็นผู้ศพธรรมเฮาได้รับพันธสัญญาใหม่และพระคุณที่เป็นผลของพันธสัญญาใหม่น่ะก็มาตกถึงเฮาทันทีหรือว่าพระพรของพระเจ้าก็ตกมาถึงเฮาทันทีมันบ่แม่นย้อนกันกระทำดีของเฮาแต่ด้วยทางคมเสือของเฮาเท่านั้นเนาะแล้วสิเบิ่งแต่แม่นหยังก็ตามพี่น้องถ้าบ่มีคมเสือแล้วถ้าแต่ถ้ามีแต่คมเสือบ่มีการปฏิบัติสมมุติเฮามีแต่คมเสือเสือว่าเออเฮาสิได้แหละแต่บ่มีการปฏิบัติเพิ่นเอาเงินมาใส่บัญชีเฮาแล้วเพิ่นเอาพระพรทุกอย่างมาใส่บัญชีเฮาพระคุณต่างๆมาอยู่ในบัญชีหมดพี่น้องเฮาก็เสื่อมเป็นของเฮาแม่นบ่แต่พี่น้องบ่ได้ใส่เด้ถ้าพี่น้องนั่งซื้ออยู่ถ้าพี่น้องบ่ย่างไปแล้วไปขอถอนจากบัญชีเหมือนกันแหละพระคุณที่พระเจ้าเอามานี่เป็นของพี่น้องแล้วได้ขอมาให้พี่น้องแล้วถ้าพี่น้องมีแต่คมเสื่อแต่บ่มีการปฏิบัติก็ให้ผลพระพี่ว่าอยู่ในยาโคบบท2ข้อที่20น่ะเนาะการปฏิบัตินี่หมายความว่าอีหยังเฮ็ดอีหยังเนาะการปฏิบัติแม่นเฮ็ดตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเลยพี่น้องปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจ้าตามพระคําพระคําเพิ่นบอกว่าเจ้าอยากให้พระพรแนวใดเจ้าอยากได้พระพรแนวใดเจ้าอยากได้พระพรอยากได้กําไรเพิ่มขึ้นในบัญชีเจ้าบ่เจ้ามีส่วนในเขาประเสริฐถ้าเจ้าอยากให้พระเจ้าประทานทุกสิ่งที่เจ้าขาดเคลื่อนอยู่นั้นเจ้ามีส่วนในเขาประเสริฐเนาะฟิลิปปีบท4ข้อ17 19นะแต่ถ้าเจ้าอยากได้หลายกว่านั้นอีกอยากเห็นพระเจ้าเทใส่อีหลีร้อยเท่าเสียสละเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและเพื่อเขาประเสริฐเนาะในมาระโกบท10ข้อ19นั่นข้อ30นั่นพี่น้องเห็นเรื่องนี้เนาะแน่นอนที่เห็นเรื่องนี้ต้องเอากระแจไปไขบัญชีเฮาพี่น้องถ้าเฮาบ่ไขไปไขตู้เฮาเฮาจะบ่เห็นอันใดพระคุณจะบ่ออกมาเลยฉะนั้นเพิ่นว่าคมเสือต้องมีการปฏิบัติไว้ค่อยเฮ็ดตามแผนการของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามแผนการ
ของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าที่บอกเฮานะสมมุติว่าพี่น้องจะได้พระพร1ส่วน10พี่น้องก็ต้องคืน1ส่วน10นั่นแหละถ้าพี่น้องบ่คืนพี่น้องก็บ่เห็นเนาะพี่น้องอยากเห็นพระพรเห็นการดีพยาธิมันยังเกิดขึ้นพระพรนี่มันมาทางข่าวประเสริฐเมื่อเฮามีส่วนในข่าวประเสริฐพระเจ้าจะเห็นพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาจะเห็นเห็นการเยียวยาปิ่นปั่วรักษาจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นทั้งด้านวัตถุสิ่งของเมื่อเฮามีข่าวมีส่วนในข่าวประเสริฐสิ่งใดก็ตามพี่น้องที่เฮาเฮ็ดเพื่อรับใช้พระเจ้านั่นเนาะจะมีพระพรมัดน้อยหรือใหญ่ก็ตามเฮาจะบ่ขาดพระพรจักเถื่อเม็ดหยังก็ตามจื้อเด้อทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดเพื่อรับใช้พระเจ้านั่นจะมีพระพรและมีบำเหน็จใหญ่หรือน้อยนั่นแล้วแต่เวียกงานแต่ถ้าเฮาอยากได้ใหญ่บ่นี่เนาะแต่ถ้าเฮาอยากได้พระพรใหญ่และมีผลมากมายมีผลหลวงหลายต่อชีวิตของเฮานั่นแม่นชีวิตเฮาต้องมีส่วนในข่าวประเสริฐถ้าเฮามีส่วนในข่าวประเสริฐเฮาจะได้ทุกอย่างเนาะฟิลิปปีบทที่4ข้อ19ได้พระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่เฮาขาดอยู่นั่นจากคลังทรัพย์อันหุ่งเฮืองของพงในพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับผู้ที่มีส่วนในเวียกงานข่าวประเสริฐพี่น้องมักบ่เมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเฮาจะบ่ขาดเคลื่อนสิ่งใดมีเฮือนอยู่มันมีรถขี่เฮาก็มีรถขี่มีอาหารการกินบ่ขาดบ่เคลื่อนบ่ได้ไปย่ำบ่ได้ไปติดหนี้ไผอธิโทษมันคักสุดเลยนะเราครอบครัวมีลูกมีเต้าฟังถอยหอยควมพระพรทุกอย่างมาทางข่าวประเสริฐนะอันนี้พระพรเพิ่นว่าเหลือเฟือเหลือล้นที่พระเจ้าประทานให้พระพรสารพัดทุกสิ่งเนาะที่พระเจ้าประทานให้เขาจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในฟิลิปปีบทที่19นั่นเนาะพระเจ้าประทานทุกสิ่งที่เขาขาดอยู่นั่นจากคลังทรัพย์อันเฮืองของพงในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องก็ไปอ่านอีกทีนึงก็ได้แต่ว่าตัวนี้แม่นเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเมื่อเขามีส่วนในเวียกงานข่าวประเสริฐอยากพบพระพรพี่น้องอยากพบสันติสุขในชีวิตมีไสยศาสตร์มีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตให้ดำเนินชีวิตกับพระคำและดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าทุกอย่างทุกเวลาเนาะเขาจะเห็นสิ่งนี้พระเจ้าได้สั่งยูสวยใดๆพระเจ้าได้สั่งยูสวยว่ายูสวยเอ้ยเจ้าสิเขาไปยืนครองเอาดินแดนขนาดนี้แต่ถ้าเจ้าอยากเจริญเจ้าอยากไสยศาสตร์เจ้าอยากสำเร็จมีอันเดียวเด้อคือให้เจ้าบันศึกษาภาวนาพระคำเอาพระคำทั้งกลางเว้นและกลางคืนโอ้โหพระคำเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้านำเอาพระพรมหาศาลมาสู่สีเท่าไสยศาสตร์ความสำเร็จความเจริญหูเฮืองเนาะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นคริสเตียนแหละพระคำพี่จึงเตือนเขาให้เขาทั้งหลายเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งโมเมนต์สิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกนะสิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งในหนังสือโคโลสัยบทสามข้อสองนะแม่นอีหยังอัตบิดที่เขาสนใจให้เขาสนใจพระเจ้าให้เขาสนใจคือพันธสัญญาใหม่นั่นแหละเนาะที่เขาต้องจือคือพระคุณของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเยซูได้เห็นสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่แม่กังแขนจิตใจเขาต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ละมือพันธสัญญาพระคุณฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกนี่เนาะกันแนมไปเบื้องทึ่งแม่นแนมเบื้องอันนี้แหละสิ่งที่พระเยซูเห็นสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่แม่กังแขนแต่มีจิตใจจดจ่อแต่ละมือเนาะอยู่กับการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระธรรมพันธมิตรบทที่22ข้อ12น่ะเพราะว่าถ้าเฮามีจิตใจจดจ่ออยู่กับเหตุกับการเสด็จปรากฏมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะเฮาจะบ่เฮ็ดโลเลพี่น้องในการดําเนินชีวิตและเฮาจะอยู่เพื่อเก็บเกี่ยวและเพื่อสะสมพระพรบําเหน็จรอท่าพระเยซูเสด็จปรากฏมามื้อนั้นเฮาจะมีความสุ่มสิดีเพิ่นว่าคนสอบทําจะเงยหน้าขึ้นเพราะว่าเขาฮู้จักว่าบําเหน็จของเขายิ่งใหญ่ในวันนั้นเนาะถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเพราะว่าเพิ่นจะตอบแทนตามการปฏิบัติของเฮาถ้าเฮาบ่เฮ็ดหยังเฮาก็จะบ่เห็นหยังสิ่งนึงที่สําคัญอีกที่พี่น้องต้องจื้อแนมขึ้นคันทั้งทึ่งน่ะเนาะคือแนมเบิ่งพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เฮาต้องจื้อจําคือตั้งมั่นอยู่กับพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาต้องรู้จักว่าโดยพระนามนั้นทุกหัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกจะต้องคู่เขาลงเมื่อเขาเดินกับพระนามนั้นเขาใส่พระนามนั้นพี่น้องเขาจะมีไสยศาสตร์เด็ดขาดโดยพระนามนั้นเด็ดขาดเขาเดินกับพระนามนั้นไปกับพระนามแต่ก็อันหนึ่งที่เขาอาจารย์เว้าเลยกินนี่
เอาไปกับพระคำเอาไปกับพระคุณเอาไปกับเขาประเสริฐแต่มีสิ่งหนึ่งเขาลืมบ่ได้เนาะผู้ที่รวมอยู่กับมือรวมกับเขาเฮ็ดให้ทุกสิ่งเกิดผลและเกิดมากและเกิดชีวิตก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเขาให้เขายอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนาะมอบให้พงเป็นเจ้านายของชีวิตอย่าเฮ็ดตามใจตัวเองเนาะเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าพงมาในโลกในโบมันเพื่อเฮ็ดตามใจตัวเองถ้าเขาอยากเฮ็ดตามนำพระทัยของเจ้าอันเดียวที่เขาเห็นได้คือยอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตและเขาจะเห็นพระพรอย่างมากมายในชีวิตเราบทเรียนยังสำหรับพวกเขาวันนี้พี่น้องบทเรียนอันที่หนึ่งพระเจ้าที่เขาเสือนี่พอใจในการอวยพรพวกเขาเนาะหรือว่านำเอาพระพรมาสู่พวกเขาหรือประทานสิ่งดีๆให้แก่เขาให้พระพรให้อำนาจแก่เขาเนาะพระองค์พอใจแม้แต่อาณาจักรพงก็ยังอยากให้เขาแม้แต่พระบุตรองค์เดียวพวกก็ยังส่งลงมาเพื่อประโยชน์ของพวกเขาแต่ทุกสิ่งมันบ่มีราคาเท่านั้นพระองค์ท่ากับเขาว่าเป็นอย่างพวกสิบวัยเขาเมื่อเขาต้องการในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนั้นพระพรพระคุณฤทธิ์เดชอำนาจทุกอย่างพี่น้องมาทางพันธสัญญาใหม่ซึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เห็นสำเร็จแล้วที่ไม่ตะแคนเผื่อเขาทั้งหลายเนาะขอให้พี่น้องได้จือเรื่องนี้ว่าพระเจ้าพอใจพระเจ้าอยากเอาให้เฮาเสมอบ่มีสิ่งใดพระเจ้าบ่อยากให้เฮาพระเจ้าอยากให้เฮามีทุกสิ่งอันที่2พระพรพระคุณและก็ฤทธิ์เดชอำนาจทุกอย่างมาทางพันธสัญญาใหม่ที่เฮาได้รับแล้วเนาะและซึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทำสำเร็จแล้วมีแต่คันเฮาอยากเข้าใจในอย่างเฮาบ่เข้าใจเฮาก็เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแหละพี่น้องเนาะแล้วสิเห็นสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ที่ได้ยินได้ฟังพี่น้องถ้าพี่น้องเตรียมพร้อมเนาะพระเจ้าก็เป็นผู้ให้แต่พี่น้องอยากให้พระพรเนี่ยเป็นของพี่น้องอย่างแท้จริงอันตมิตรเนาะพระพรนี่เป็นของคนสอบธรรมถ้าเขาดำเนินชีวิตบ่อยู่ในความสอบธรรมแล้วอยากเป็นคนสอบธรรมเขาเห็นใดๆต้องบาปกรรมเขาต้องถึกสำระเนาะพระเยซูคริสต์เจ้ามาเผื่อเรื่องนี้คือมาสำหรับบาปกรรมให้เฮาแต่เฮ็ดให้เฮากลับเกิดเป็นคนศพธรรมด้วยความเสื่อมิได้รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเท่านั้นแล้วเมื่อท่านที่เฮาหลับพระพรของพระเจ้าก็จะหลั่งเข้ามาในชีวิตเฮาอำนาจที่พระเจ้าอยากให้เฮาก็จะหลั่งเข้ามาในชีวิตของเฮาสิ่งดีๆจะหลั่งเข้ามาในชีวิตเฮาและสิ่งชั่วหายจะหมดไปดังนั้นถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนก็ตามที่ยังบ่แน่ใจในเรื่องนี้อยากภาวนาอธิษฐานหลับเอาต้อนรับเอาพระพรหรืออำนาจที่พระเจ้านำมาให้แล้วนั้นให้มันแน่ใจพี่น้องก็อธิษฐานกับอาจารย์หรือถ้าเป็นคนที่ยังบ่ได้เป็นลูกของพระเจ้าบ่ได้เสือในพระเยซูคริสต์พี่น้องอยากได้รับสิ่งเหล่านี้พี่น้องขอภาวนาอธิษฐานขอสำระบาปกรรมที่ตัวเองมีอยู่ให้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและทุกสิ่งนั้นพระเจ้าประทานให้ตามที่พงทรงสัญญาด้วยการภาวนาอธิษฐานแหละภาวนาอธิษฐานเฮาเฮ็ดได๋เอายกมือเด้อพี่น้องเด้อรับตาเด้อแล้วก็เว้าน้ำหลังอาจารย์อาจารย์จะพาว่าไปจนคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าคือภาษาลาวสัตว์สิ่งที่กล่าวมานี่เป็นจริงแล้วเนาะตามที่พงทรงสัญญาเป็นจริงแล้วเขาสิเชิญพี่น้องว่าน้ำลังอาจารย์เนาะว่าคำภาวนาที่ท่านสั้นๆเพื่อจะรับพระพรนั้นข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยย่อมหับบามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแซงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานแต่ผีปีศาจเขาสวยตัวเองบ่ได้บัดนี้ขน้อยผู้ได้เข้าใจว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดก็เพื่อกอบกู้เอาคนบาปคนที่มีบาปกรรมทั้งหลายรวมทั้งขน้อยด้วยจึงขอรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อขน้อยกับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าได้รับมรดกจากพันธสัญญาใหม่ที่ขน้อยได้ฟังผ่านไปนี้ขน้อยจึงข
ขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของขน้อยแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยได้เป็นผู้สอบธรรมแล้วขน้อยได้รับพระพรทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นเป็นของขน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือได้เนาะสรรเสริญพระเจ้าขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนเฮาจะพบกันในวันศุกร์หน้าให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อปลอดภัยในชีวิตจนกว่าเฮาจะพบกันอีกก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาวก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณเข้าป่าสันเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูเจ้าเสด็จ